อนุทินขำกากปมชาดาครอบงำซาบีด้าเห็นสั่งพ่อตลอดรับได้พราดรนั่งรองคนที่2การเมืองวันที่10กันยายน2567 17:58 น.อนุทินหัวเราะลั่นชาดาถูกซาบีด้าครอบครองและครอบงำมากกว่าเห็นแต่สั่งให้พ่อทำโน่นทำนี่รับได้พราดรเป็นรองประธานสภาคนที่2ไม่ติดใจเกมการเมืองเล่นตามกติกามารยาทเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่10กันยายนที่พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะสลับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยว่าเพิ่งทราบเรื่องที่นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพานลาออกจากรองประธานสภาคนที่2เท่ากับตอนนี้ไม่มีรองประธานสภาต้องไปผ่านการลงคะแนนของส.ส.ในการประชุมสภาวันที่11กันยายนนี้พรรคภูมิใจไทยเล่นตามกฎกติกามารยาทมาตลอดเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงลำดับ2ของพรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอชื่อนายพราดรปริศนานันทกุลดังนั้นเชื่อว่าเมื่อไม่มีรองประธานสภาคนที่1ก็ต้องเป็นการนำเสนอของพรรคเพื่อไทยส่วนลำดับที่2พรรคภูมิใจไทยขอเสนอนายพราดรไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าติดใจหรือไม่ว่าเป็นเกมการเมืองเพราะก่อนหน้านี้ฝั่งพรรคเพื่อไทยมีเกมเขย่าเก้าอี้ประธานสภานายอนุทินกล่าวว่าเราคิดว่าเราอยู่ในข่ายที่จะเสนอรองประธานสภาเราก็ต้องรับได้ที่เราจะต้องไปเป็นลำดับที่2เพราะเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลลำดับที่2มันตอบข้อกังขาทั้งในพรรคและประชาชนได้หมดเมื่อถามถึงกระแสข่าวการครอบงำที่ในโซเชียลยังพูดถึงกรณีนายชาดาไทเศษสอสออุทัยธานีและอดีตตรมช.มหาดไทยรอบงำลูกสาวนางสาวซาบีด้าไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายอนุทินหัวเราะพร้อมระบุว่าผมเห็นแต่ซาบีด้าครอบงำคุณชาดามากกว่ายังไม่เคยเห็นคุณชาดาสั่งอะไรซาบีด้าได้เลยเห็นมีแต่สมัยตอนที่นายชาดายังเป็นรัฐมนตรีเอาซาบีด้าไปทำงานการเมืองก็ได้ยินแต่ซาบีด้าสั่งพ่อทำนู่นพ่อทำนี่รู้สึกว่าแกจะถูกทั้งครอบงำและครอบครองด้วยลูกสาวมากกว่าพ่อไม่มีปัญญาควบคุมลูกสาวไม่ต้องห่วงยูตะวาตานาเบะจับคู่มายะทากูจิขนไก่สาวดาวรุ่งประเดิมทัวร์ในประเทศกีฬาวันที่10กันยายน2567 13:23 น.หลังจากที่ยูตะวาตานาเบะนักแบดมินตันคู่ผสมดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกปิดฉากการเล่นคู่กับอาริสาฮิกาชิโนะพาร์ทเนอร์ที่เล่นด้วยกันมานานถึง13ปีหลังจากจบศึกเจแปนโอเพ่นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นได้ลงแข่งขันพร้อมกับพาร์ทเนอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยทำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในประเทศสำหรับพาร์ทเนอร์คนใหม่ของยูตะวาตานาเบะคือมายะทากูจินักแบดมินตันหญิงดาวรุ่งวัย18ปีและประเดิมการแข่งขันด้วยการเอาชนะคู่แข่งในรอบแรกไปแบบไม่ยากเย็นด้วยสำหรับมายะทากูจิถือเป็นดาวรุ่งของวงการแบดมินตันโดยลงเล่นในประเภทหญิงคู่และคู่ผสมซึ่งในประเภทหญิงคู่เธอจับคู่กับอาคาริซาโต้รั้งอยู่ในอันดับ147ของโลกก่อนหน้านี้มายะทากูจิกลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตหลังการคว้าแชมป์ในการแข่งขันจูเนียร์แบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพจากการที่เธอหน้าตาคล้ายกับฮันนี่ไอดอลสาวจากวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่างนิวยีนนั่นเองขอบคุณภาพจากบีโปรยี
ชษฐ์ไขก๊อกรองประธานสภารอคัมแบ็คขยับนั่งรองหนึ่งโยกพราดรเป็นรองสองการเมืองวันที่10กันยายน2567 14:37 น.พิเชษฐ์ไขก๊อกแบบด่วนทั้งที่ช่วงเช้ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่รอคัมแบ็คขยับนั่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งโยกพราดรเป็นรองสองเมื่อวันที่10กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองโดยได้ทำหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองซึ่งยื่นผ่านขั้นตอนธุรการสำนักงานเลขาธิการสภาเมื่อวันที่10กันยายนเวลา 13:45 น.โดยเนื้อหาในหนังสือระบุว่าด้วยกระผมนายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองตั้งแต่วันที่10กันยายน2567เวลา 16:30 น.ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามกับนายพิเชษฐ์ถึงเหตุผลการลาออกแต่นายพิเชษฐ์ไม่รับสายอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่10กันยายนนายพิเชษฐ์ยังทำหน้าที่รองประธานสภาโดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาครั้งที่เศษ5/2567เพื่อพิจารณาร่างระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาว่าด้วยการใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพ.ศ.นายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าการลาออกของนายพิเชษฐ์เพื่อให้ลงชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งโดยได้พูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยแล้วซึ่งจะให้นายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยที่ถูกวางตัวให้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งนั้นขยับไปเป็นรองประธานสภาคนที่สองแทนว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าตนได้รับแจ้งจากงานสารบัญเมื่อสักครู่ว่านายพิเชษฐ์ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองแล้วซึ่งจะมีผลวันนี้วันที่10กันยายนช่วงเวลา 16:30 น.โดยไม่ได้ระบุเหตุผลลาออกเขียนเพียงสั้นๆถึงประธานสภาว่าขอลาออกจากตำแหน่งเมื่อถามว่าหลังจากนี้กระบวนการของสภาจะต้องดำเนินการอย่างไรว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวว่าสำนักการประชุมจะนำเสนอเรื่องต่อประธานสภาโดยบรรจุในวาระการประชุมเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏอยู่ในวาระแต่ก็ขอให้บรรจุวาระเพิ่มเติมเพื่อตั้งตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งและคนที่สองในวันเดียวกันเลขาธิการสภากล่าวต่อว่าการลาออกของนายพิเชษฐ์ไม่น่าจะมีผลกับการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะการประชุมสภาวันที่11กันยายนก็จะเลือกทีเดียวทั้งสองตำแหน่งโดยเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อนแล้วเลือกรองประธานสภาคนที่สองทีหลังแต่ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองอาจจะต้องมีผู้เสนอญัตติเพราะในระเบียบวาระมีแค่วาระการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งสำหรับวาระการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมสภาเมื่อวันที่14สิงหาคมอยู่ในวาระเรื่องอื่นๆลำดับที่ 7.1 ทั้งนี้หากที่ประชุมจะเลือกตำแหน่งดังกล่าวต้องขอมติจากที่ประชุมให้เลื่อนลำดับคาดว่าจะมีการเสนอให้เลื่อนวาระในวันพรุ่งนี้วันที่11กันยายนโดยจะต้องเพิ่มวาระการเลือกรองประธานสภาคนที่สองไปในคราวเดียวกันด้วย